โอเคสวัสดีครับพอดีผมอัดวิดีโอไว้แล้วก็ปรากฏว่าเสียงมันไม่เข้านะครับก็เลยเอาขึ้น YouTube แล้วก็อัดใหม่โดยที่ผมจะใช้ไอตัวอะไรตัวคลิปนี้นะครับในการที่จะอธิบายอีกทีหนึ่งสับเข้าไปอีกทีนึงดังนั้นมาดูนะครับเราเห็นว่าก่อนอื่นนะครับก็problem ตรงนี้เนี่ยก็เป็น problem ที่ 1.4 นะครับดังนั้นอันนี้ผมคิดว่าทุกคนคงน่าจะทำได้แล้วเกี่ยวกับทรงกระบอกนะครับก็ไม่น่ายากก็คือเราวาดภาพออกมาแล้วเราก็ extrude ขึ้นมานะครับส่วนฐานก็เหมือนกันนะครับก็เราจะทำเป็นฐานนะครับแล้วก็เจาะรูทั้งหมดนะครับทะลุนะเราเห็นว่ามีรูทะลุตรงกลางตรงนี้นะคราวนี้เนี่ยเราจะทำริบเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะครับในที่นี้เนี่ยเราก็สังเกตดูก่อนว่าถ้าเราจะเริ่มทำแล้วกดนะครับสเก็ตตัวนี้เนี่ยพอสเก็ตเนี่ยมันจะให้เลือกเพลนงั้นคุณก็ลองดูให้ดีว่าเพลนตรงไหนเนี่ยมันเป็นตัวที่ผ่านตรงจุดกึ่งกลางนะครับของรูปเนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำริบตรงขอบตรงนี้พอดีเราก็จะเห็นว่ามันจะมีอยู่2ระนาบนะครับก็คือสีตรงนี้นะครับแดงเขียวกับเขียวน้ำเงินนะครับก็มี2ระนาบงั้นเราจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยเราเลือกซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเราเลือกตรงนี้เนี่ยเวลาเราวาดเนี่ยระนาบตัวนี้เนี่ยเราก็ทำเส้นนะครับเฉียงๆมันก็จะเป็นเส้นที่เกิดบนระนาบนี้นะครับงั้นเราก็เลือกระนาบซะงั้นผมเลือกระนาบที่เป็นด้านซ้ายมือนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มวาดนะครับเราจะวาดยังไงดีระนาบมันวางอยู่นะครับดังนั้นเราจะสร้างเส้นนะครับขึ้นมาเป็น construction line ก็ได้ที่25เพราะว่ารูปเราเนี่ยเราลองกลับไปดูที่รูปนะครับก็คือรูปจะอยู่ที่25นะครับ25มิลลิเมตรดังนั้นเราก็สูง25นะครับทำเป็น construction line สร้างขึ้นมาคร่าวๆแล้วเราก็ลองวัดดูนะครับว่าได้25ไหมครับในที่นี้ได้25จริงๆนะครับถ้าไม่ได้เราก็ทำให้มันได้25ซะนะครับหลังนั้นเราก็เช็คอีกทีหนึ่งว่าเส้นเนี่ยมันอยู่ตรงตามที่เราต้องการไหมนะครับงั้นเราเห็นว่ามันอยู่บนระนาบพอดีงั้นก็ถือว่าถ้าเราสร้างจุดตรงนี้ลงมาตรงขอบตรงนี้ระนาบที่เราวางไว้เนี่ยก็จะเกิดเส้นนะครับเกิดเส้นงั้นคราวนี้ผมจะวางเส้นละครับทะแยงมาตรงนี้โอเคก็พยายามเลือกให้มันถูกพอดีนะครับถูกขอบพอดีก็ซูมเข้าไปสักนิดหนึ่งแล้วก็เลือกซะครับนะต่อมาเนี่ยคราวนี้เนี่ยเราจะลบเส้นก็ได้นะครับลบเส้น construction line ออกก็ได้หรือเราไม่ลบก็ได้แล้วแต่ในที่นี้ผมลบละครับคราวนี้เนี่ยเราก็เช็คอีกทีหนึ่งว่าเส้นมันมาทะแยงนี้ถูกไหมนะครับหลังจากที่เราเช็คแล้วโอเคทุกอย่างเรียบร้อยคราวนี้เนี่ยเราก็จะใช้คำสั่งนะครับคำสั่ง rip นะครับก่อนที่เราจะนั่นเราก็กด finish ก่อนนะครับคำสั่ง rip จะอยู่ที่ create นะครับก็เลือกตรง rip นะครับดูใหม่นะครับ create แล้วก็ rip ตรงนี้มันจะมีหลายอันอยู่ในนี้นะเราเลือก rip ก็คือเป็นโครงสร้างช่วยแล้วเราก็จะเห็นว่ามันให้ select curve ก็คือเส้นที่เราจะใช้เนี่ยครับดังนั้นคือเราก็คลิกไปที่เส้นนี้แล้วมันมีคำสั่ง symmetric นะครับก็คือจะไปทั้งคู่2อันนะหรือจะไป one direction นะมันก็จะไปทิศทางเดียวแต่ว่าเราเลือก symmetric ก็คือจะไปทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะสมมาตรกันแล้วคำสั่งต่อมาก็จะมี next to next กับ depth นะในที่นี้เนี่ย to depth เราลองใช้ดูก็ได้นะครับ to nextกับ depth จะต่างกันไงครับในที่นี้เราก็ลองดูถ้าผมเลือกเป็น to next ดังนั้นมันก็จะมาชนตรงนี้กับตรงนี้แล้วเราลองดูว่าคำสั่ง flip direction อาจจะช่วยได้ไหมกดแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็ลองใช้อีกอันหนึ่งนะลองใช้อีกอันหนึ่งก็ลองเล่นดูครับอันนี้ depth มันก็จะมีค่าของความลึกว่าเราจะลึกลงมาเท่าไหร่ในที่นี้เราก็เอาสัก15ผมก็ได้
ลึกลงมา15แล้วนะครับแล้วก็รูปร่างก็คือว่าโอเคเราก็เช็คอีกทีนึงนะครับงั้นเราก็จะได้ลักษณะริบที่เป็นลักษณะนี้นะงั้นเราก็อดกดโอเคซะนะเรียบร้อยต่อมาเราจะ create ยังไงดีนะครับ create ต้องมานั่งวัดมุมไหมนะเราก็คงไม่ต้องเราก็ใช้คำสั่งอีกอันนึงนะครับโดยใช้เราสังเกตเห็นว่ามันเป็นแพทเทิร์นแบบวงกลมมันอยู่รอบๆตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็ทำแบบเดิมนะนั่นคือเราก็ใช้คำสั่งแพทเทิร์นนะครับลอกแบบตรงนี้ให้เป็นแบบเซอร์คูลาร์ซะนะครับแล้วเราก็จะได้หน้าต่างตรงนี้ออกมานะเราจะเลือกเฟสไหนบ้างนะครับในที่นี้เราก็มีคำสั่งได้หลายอันบอดี้ล่ะบอดี้มันก็จะเป็นเลือกได้นะครับแต่ในที่เราเลือกเฟสก็ได้นะครับเฟสในที่ผมก็เลือกเฟสตึ๊กตึ๊กแล้วเราก็อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเราก็ทำเหมือนกันด้านนี้นะงั้นเราก็จะได้ตัวนี้นะคราวนี้เนี่ยแกนที่เราจะหมุนนะครับให้ตัววัตถุเนี่ยมันไปรอบๆคือแกนไหนก็คือเส้นสีเขียวนั่นเองนะแกนเส้นสีเขียวนะครับงั้นเราก็เลือกแกนนะ select x axis นะครับก็กดคลิกให้ถูกนะครับมันก็จะเป็นแกนสีเขียวนะครับก็ลองคลิกให้ถูกต้องเส้นสีเขียวนะแล้วคลิกลงไปปั๊บเราก็เห็นว่ามันก็จะขึ้นมานะครับทั้ง3ด้านแล้วจำนวนที่เราเลือกก็3อันถ้ามี4เราก็เลือก4เมื่อกี้มันจะมี quantity ดังนั้นในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็ได้ชิ้นงานที่มีลักษณะนะครับตามแบบแล้วครับต่อมาเราจะเห็นว่าเราจะเอาไปวาดรูปนะครับลงมา drawing เนี่ยก็เลือกที่ drawing นะครับแล้วก็เลือก template ของเรานะครับ template กดโอเคนะคราวนี้มันก็จะมาที่ template ของ drawing นะครับเราก็พยายามทำภาพให้มันเป็นลักษณะเหมือนกับโจทย์ที่เขาต้องการเนาะแต่ถ้าเราวางไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอ๊ะเราวางตอนแรกทำไมมันได้แบบนี้หรือเราปรับได้นะเราลองวางไปก่อนเราเห็นว่าอันนี้มันภาพมันมองจากด้านล่างนะเพราะเราเลือกแกนนะแล้วเราก็ลองโปรเจกต์ออกมาดูนะครับซ้ายขวานะลองดูว่ามันได้ลักษณะไหนนะไอ้ที่เราก็ลากลงมานะครับก็ได้ภาพอันนี้ละนะต่อมาเราลองดูตรงนี้ลากลงมาด้านซ้ายด้านขวาสักนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็ค่อยๆปรับหมุนได้นะเราก็ลองค่อยๆขยับนะในที่นี้เราก็โอเคเราก็ปรับซ้ายขวาได้นะครับขนาดก็ถ้าเราจะใช้สเกลเราก็ปรับได้เหมือนกันเราก็เลือกตำแหน่งนะครับเลื่อนซ้ายขวาให้มันวางให้เหมาะสมคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้คำสั่ง section view นะครับ section view ก็เดี๋ยวเราจะกดนะครับตรงบริเวณนี้นะอันนี้ก็มีอันอื่นคำสั่งอื่นก็ยังไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรนะเราก็เลือกให้ถูกนะครับเลือกภาพนี้เราจะใช้ภาพนี้เป็นตัวนั่นเราก็กดไปก่อนนะครับแล้วก็เราเห็นว่ามันก็มีสีเขียวเลือกให้มันตรงกลางแล้วกันนะก็จะมีสี่เหลี่ยมตรงนี้อยู่เขียวพอเป็นสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าเราจะทำเป็นแบบ revolve section นะครับก็คือประมาณมุม120องศานะแล้วเลือกให้มันถูกต้องแกนตรงกลางพอดีแล้วคราวนี้ก็ให้ผ่านจุดศูนย์กลางนะครับพยายามหาจุดศูนย์กลางก่อนนะอันนี้ยังไม่ขึ้นพยายามเลื่อนๆซะแล้วก็มาตัดตรงนี้อันนี้ก็ให้ผ่านแกนด้วยนะครับให้ผ่านแกนตรงกลางนะแล้วเราก็ลองดูถ้ามันเบี้ยวๆเราก็พยายามปรับอันนี้ก็ได้ละนะครับอันนี้เราก็ลองวาดดูนะลองลากดูเอ๊ะมันได้ไหมนะเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันได้แบบนี้นะเราก็ลองวางไว้ก่อนลองวางไว้ก่อนนะครับได้ภาพเซกชันเป็นแบบนี้เราก็เห็นว่าเราก็จัดวางตัวอักษรนะครับให้มันเหมาะสมนะแต่เราสังเกตเห็นว่าเอ๊ะ
เวลาเขามองมันมองนี้เราอยากได้ภาพนี้เราจะทำไงนะเราอยากให้มันตั้งแกนเป็นแบบนี้นะสัญลักษณ์ Mercedes Benz นะมีตรงกลางนี้เอ๊ะมันไอ้ตรงนี้มันยังเบี้ยวๆอยู่เราทำไงแล้วก็ลองขยับซ้ายขวาดูจะทำไงดีนะเราก็เห็นว่าเราเลือกภาพนี้ก็ได้นะแล้วก็ใช้คำสั่งตรงนี้ออกมานะครับเราก็ลองกดเข้าไปคลิกไปดูก็เลือกตรงนี้นะโปรเจกต์วิวจากตรงนี้แทนครับเราก็เลือกภาพนี้ลงมานี้อ้าวได้แล้วนะการตั้งได้แบบโจทย์ที่เราต้องการเลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ลองใช้คำสั่งเราก็มาดูครับว่าโอเคเราอยากจะใช้เลือก Revolve แล้วก็ใช้ภาพตัดอันใหม่จากตรงนี้นะก็ทำได้เราก็ลองสร้างภาพดูจะสังเกตเห็นว่าเราจะวางภาพใหม่จากตรงนี้ก็ได้มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะค่อยๆหมุนอันนี้เราโอเคแล้วเราก็ทำเซกชันได้แล้วก็เลือกภาพตรงนี้ในการที่จะบอกว่ามันจะตัดแกนไหนแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับเลือกให้ตรงกลางแล้วเราก็ค่อยๆลากนะครับแล้วก็ให้ผ่านจุดศูนย์กลางแล้วนี้เราก็ลากแล้วก็ซูมเข้าสักนิดหนึ่งให้มันผ่านแกนกลางแล้วเราก็กดถ้ายังไม่ผ่านก็อย่าเพิ่งไปกดนะดูให้มันตรงนะครับพยายามนิดหนึ่งผมถือว่าโอเคอ่ะผมก็ถือว่าโอเคแล้วคราวนี้เราก็วางรูปนะวางรูปจะวางข้างไหนดีซ้ายขวานะในที่นี้เราก็ลองวางดูนะถ้าวางแบบนี้เราก็ได้แบบนี้โอเคดังนั้นเราก็ไม่เอาภาพอื่นเราก็ลบจ้ะเราอยากได้ภาพนี้เราก็เหลือแต่ภาพนี้แล้วก็วางตำแหน่งให้มันเหมาะสมนะครับก็ลองคลิกๆเล่นๆดูนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเราลองเช็คไดเมนชันได้นะครับก็กดคำสั่งไดเมนชันตรงนี้แล้วก็ลองดูว่าขนาดของเราถูกต้องไหมนะครับแต่ในที่นี้โจทย์ไม่ได้ให้ใส่ไดเมนชันก็ไม่เป็นไรซึ่งเดี๋ยวเราจะมาใส่ไดเมนชันที่หลังในหลังจากที่เราเรียนแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าคำสั่งไดเมนชันใช้งานไงก็ลองดูนะครับดังนั้นในคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีสำหรับคลิปต่อไปอันนี้ก็สวัสดีครับ